ครับรถประจำตำแหน่งนะครับพระที่นั่งครับโน่เดินนะครับดูครับหนักไม่หนักครับเอียงไปเลยครับเห็นไหมครับโอ้โหนี่สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องออโต้พิชชิ่งแก๊งนะครับวันนี้มาอยู่หมายเดิมครับอยู่กับลุงแดง2คนเหมือนเดิมเพราะยังไม่มีคนมาครับลุงแดงก็กำลังจะปั้นเหยื่อนะครับตีใหม่ไม้แรกนะครับเนี่ยลุงแดงเพิ่งจะมาเมื่อวานแห้วนะครับไม่ใช่เมื่อวานครับ3ไปแล้วครับ4แล้วครับ4แล้วครับเมื่อวานแล้วครับเมื่อวานยังดีครับได้ปลาดุกไปมาแก้มือตอนเย็นครับได้ปลาดุกไป5ตัวครับไซส์ที่สวยเลยวันนี้ก็จะ3โมงครับวันนี้ปลากินเร็วหน่อยผมมาตีแป๊บเดียวก็กินแล้วครับได้มาแล้วนะครับประมาณได้ตะโกมา2ตัวนะครับแล้วกระมังตัวนึงวันนี้หวังว่าจะดีกว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานไม่ได้เลือกครับได้ปลาป๊อกด้วยปลาไม่เอาเลยครับเมื่อวานนี่เตรียมพร้อมครับจะตีเข้าหมายแล้วมีย้อนน้ำครับวันนี้ตอนนี้นี่น้ำลงแล้วนะครับน้ำลงเร็วกว่าเมื่อวานเยอะเลยผมมานี่เจ็ดโมงครึ่งนี่ก็น้ำลงแล้วนะครับไปแล้วครับลุงแดง1คันได้เดี๋ยวคันนี้น่าจะมาตีตรงนี้ครับผักก็ตรงนี้ผักนี่ไม่ออกเลยนะครับตรงนี้เนี่ยแน่นตีย่าครับเดี๋ยวพอมันออกนี่ก็เบียดเบียนเบ็ดอีกเนี่ยจะต้องตีเบ็ดแกล้งมันจะได้ออกต้องตีเบ็ดแกล้งมันนะครับพอมันเห็นสายเอ็นแล้วเดี๋ยวมันจะออกนะครับผักมันเจอเบ็ดเจอเอ็นแล้วมันไปครับลุงแดงไปควาบโอ้เข้าในไปเลยอย่างเงี้ยออกแน่ครับผักไม่เอาเบ็ดไปแย่มันไม่ออกจะวัดยังไงดึงมาไม้แรกแดกเลยครับผมตะโกกนี่ก็มังนางฟ้าสารขาวหลายวันที่ลุงศักดิ์มันไม่กินตะโกกอ่ะเห็นไหมไซส์ดีด้วยเห็นไหมนี ่กระจาย2ทีมแล้วครับออก3ทีเข้าไปแล้วจะอยู่ให้ไหมนะนี่ครับโอ้โหสมาชิกครับตามมานะครับจากในคลิปวันนี้มาลองเหยื่อดูอยู่ไหมดูถ้าป่าจะฉีกนี่โอ้โหตัวแรกมาแล้วนะครับนี่ตามมาตกตะโกถึงนี่เลยนะครับผมเนี่ย1ตัวแล้วก็เอานี่มาให้ด้วยนะครับนี่เอาตะก้อมาให้ด้วยอีก1ถุงใหญ่แหวนเลยครับ1ตัวนี่มาท่านี้ไม่มาร้อยเมียถามแล้วแกจะไปไหนเนี่ยร้อยไปซะยาวเลยพร้อมแฟนรถเอ๊มายังไงก็ไม่ผิดหวังครับมาวันดีครับวันปากินมาก็ไม่น้อยหน้าก็มาอีกตัวแล้วครับ3ตัวเข้าไปแล้วก็แป๊บเดียววัดกันกระจายนี่โอ้โห
วันนี้ตะโกเข้าก็วัดกันชิมหายวายป่วงกันเลยทีเดียวได้ตะโมตาปิบๆครับตะโกกเราไม่เอาเนี่ยโกกไม่เอาตอนนี้ลุงแดงยังเฝ้าน้ำในนะครับไม่มีหนีใกล้ๆกับยายแนวเดียวตรงๆอ่ะมีตรงๆครับได้ไม่เป็นไรตีไปเถอะถ้าโดนก็รู้ไงต้องตะโกสองลูกนั่นตะโกสองลูกจะกินดีกว่าเอาละครับมาอีกแล้วครับผมวันนี้มาถูกวันครับวัดกระจายถ้ามาเมื่อวานเราก็ไม่ได้แดกแล้วครับนี่วัดมาอีกตัวแล้วว้าวไปแล้วนะครับปลาหลอกครับปลาผีหลอกโอเคมาครับหลังจากที่หายก็ไปนานนะครับแดกแล้ว ตัวดีด้วยเนี่ยโอ้ขยะครับมีปลาต้องมีปลาสิโอ้โหไซส์ดีเลยครับนี่ไหนโอ้โหนี่โอ้โหเฮ้เนี่ยผัดตั้งโหอร่อยชิบหายเลยเนี่ยนี่โอ้โหจับปลาอยู่เนี่ยจับปลาอยู่จับปลาอยู่ดูครับตัวเบลเลอร์เลยทีเดียวกินโคตรเบาเลยเลิศบรรล่าครับนี่หลังจากที่ห่างหายนะครับเอาจะทำยังไงเอาตีนเหยียบปลาไปสิยายไม่เอาขึ้นมาเลยอ่ะเปียกนะโอ้ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันถึงได้ตกนะตอนนี้เที่ยงแล้วนะครับปลาเริ่มห่างครับนานๆจะกินสักทีหนึ่งลุงแดงนี่ก็บ่นแล้วนะครับจะลงไปตกปลาดุกแล้วสงสัยวันนี้จะอยู่ไม่ถึงบ่ายสองครับดูท่าทางรอนะเลยรอน้ำงวดรอน้ำงวดนะครับนี่เจ้านี้ก็ตัวเดียวเงียบแล้วนะครับอุตส่าห์มาสักไกลนะครับของผมนี่ก็เงียบไปนะครับป่ามันเริ่มจะห่างแล้วเจ้านี้กลับแล้วนะครับมาไกลครับผมเนี่ยเอาไปไงในกระชังหยิบไปหน่อยเอายายไม่ยายไว้เอาหน้าตาของต้มยำเหรอผมไม่มุดเล่นไปกันแหละพูดกับเมียโอ้ยตัวมันเล็กถ้าใหญ่มันไซส์มันโอเคหน่อยก็ยังยายไปดีตัวใหญ่อะไม่เป็นไรยายขอบคุณครับยายก็ไม่ได้ใหญ่มากหรอกหยิบไปเลยนะกระชังเอาไปเลยอุ้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 ยไปแล้วยาย ไม่ได้เลย ไม่เป็นไรแยกตัวกันไม่เอาแล้วนั่นแหละ เดี๋ยวงวดหน้ามาใหม่ไม่ต้องกลัวครับช่วงนี้ต้องดูวันด้วยบางวันมันก็ไม่กินมันจะมาก็วันเสาร์นั่นแหละได้ครับมาเลยถ้าไม่เจอผมก็อยู่ท่านู้นแหละนู่นอยู่ท่านู้นนู่นนั่งเล่นมาเสาร์ทุกวันตกเพลินๆครับกลับไปหนึ่งก็เดี๋ยวลุงแดงก็ดูท่าแล้วว่าจะไปเหมือนกันนี่แหละไม่ได้ก็ไปแล้วว่าจะไปลงใต้ถุนแล้วนะครับไปมุดรูแล้วก็เปลี่ยนเอาเบ็ดเล็กตกมาตกกันนะครับกลับกันแล้วเดี๋ยวยายก็จะกลับแล้วนี่กลับแล้วนะครับผมเดี๋ยวยายยังอื่นอยู่ยายกลับพี่มองไม่รู้เลยเขาโทรศัพท์มาเท่าไหร่ก็กลับก็เหลือผมคนเดียวแล้วครับเนี่ยพอเดี๋ยวลุงแดงก็เปิดแล้วยุ่งเราอยู่ยันมืดแหละวันนี้ลุงแดงอยู่ข้างนอกพี่ยายวัดอีกแล้ววะดูครับโอ้โหเห็นเลยครับวัดจ่าครับทีหลังมอเตอร์ไซค์มาจอดตรงนี้เลยจอดได้
แล้วลุงแดงสวัสดีครับครับยายสวัสดีครับครับผมไปเลยครับครับผมดูครับมาอีกตัวแล้วโอ้ยตัวดีด้วยว่าเสียงได้ยินเสียงน้ำแล้วน่ะตัวดีเว้ยน่ะโอ้โหมาอีกแล้วครับนี่โอ้โหยายตอนนี้แม่น้ำสองสีเลยนะครับผมกรมชลเขาปล่อยน้ำดำมาแล้วนะครับนี่ครับดำปี๋เลยข้างนอกยิ่งเห็นเลยนะครับดำเมี่ยมเลยครับน้ำเปิดประตูน้ำมาแล้วครับน้ำดำเลยปลาช่วงนี้ก็น่าจะเงียบแล้วครับตอนนี้เหลืออยู่2คนแล้วนะครับอยู่กับนางฟ้าวัดแกงกระจายแล้วครับช่วงนี้ต้องพักสักครู่แล้วครับโอ้โหน้ำดำปี๋เลยเนี่ยดำเมี่ยมกินออกเลยอ่ะโอ้ตีออกนอกแนวนะครับออกนอกแนวน้ำดำถุงถึงแม่งมากันบาเลยล่ะครับตีไกลกันหนึ่มไปเปลี่ยนเบ็ดมาแล้วครับโน่นกลายเป็นพานปลาดุกไปแล้วครับพานตะเพียนไม่เอาแล้วเอ้ยพานยี่สกไม่เอาครับเป็นพานตะเพียนเป็นพานปลาดุกไปแล้วถือเบ็ดมา1มัดพร้อมด้วยเหยื่ออีก1กล่อง20บาทเมื่อวานก็ได้ไป5ตัวนะครับลุงแดงไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวเนี่ยเป็นมัดครับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วครับโดเดี๋ยวก็ได้ตกแล้วครับพันกันชิบหายแล้วอ้าวพันกันชิบหายแล้วยังไม่ได้ตกเลยพันกันหมดแล้วรอบนี้ได้แน่พอน้ำมันแห้งแล้วนะครับผมก็ตกได้แล้วไม่รู้จะเข้าข้างในหรือเปล่าอ๋อตกนู้นหนูจะไปตกใต้ถุนนู้นนะครับนู่นจะเดินไปใต้ถุนนู้นนะตกใต้ถุนนู้นครับว่าจะไม่เดินยายว่าจะกลางพอนี้ก็เหลือแดดแล้วเหลือแดดที่ไหนมันมีก็ล่ะแหละดูดิฝั่งเนี้ยไม่เคยมีหรอกตรงเนี้ยเรือมาหนูพอพวกผมมาแม่งมาทอดแถไปหมดแล้วนู่นก็เตรียมพร้อมกลับแล้วครับกลับไปทำธุระครับวันนี้คุณยายเราเลิกไวครับตอนนี้ก็2โมงครึ่งครับไปหมดแล้วลุงแดงก็อยู่ข้างใต้นู้นนะครับนู่นนู่นนู่นใต้แท่นนู่นเลยครับตกไปดูยายนะครับวันนี้โอ้โห3โลกว่าเกือบ4โลนะครับได้เยอะกว่า3โลกว่าครับนี่มีตะเพียนใหญ่ไปตวงด้วยครับนี่กลัวป่ามือเลยเนี่ยเอาโชว์ชูชูสวยๆชูชูมันสวยๆโอ้โหนี่ครับผมเยอะแยะเนี่ยครับบึ้มสาวเกือบๆ4นะครับได้อยู่แบกกันตายเลยทีเดียวนะครับเยอะมากครับวันนี้ปลาเข้าดีกินเรื่อยๆน้ำก็ยังไม่เลิกดำครับยังดำอยู่เลยดำปี๋ดูครับหนักร้องโอ้ยเลยครับเยอะมากครับวันนี้ได้กระบวนนะนู่นครับรถประจานตำแหน่งนะครับพระที่นั่งครับนู่นเดินนะครับดูครับหนักไม่หนักครับเอียงไปเลยครับเห็นไหมครับโอ้โหนี่โชว์กันไปเลยเตรียมขอให้ดีครับเดี๋ยวจะล่วงตกน้ำอีกนะครับมีเบ็ดนี่แค่เบ็ดคันเดียวนะครับผมยายโอ้โหวัดกระจายผมนี่ก็เต็มที่เต็มที่โอ้โหเต็มที่ลงครับเรือครับวิ่งกันน้ำบาเลยทีเดียวของผมตีไว้2คันครับตรงนี้คันหนึ่งก็ตรงนี้คันหนึ่ง2คันพอครับคันนี้ก็แขวนไว้แล้วขี้เกียจผมก็เหลือประมาณเดี๋ยวไม่สักชั่วโมงกว่าๆผมก็กลับไปนะครับตีได้มาไม้2ไม้เนี่ยแหละครับกลับแล้วปลาแดกหรือเปล่าวะ
ปากกินของผมอยู่ครับนี่ครับข้างล่างนะเด้งบึกบึกอยู่นะข้างล่างกินอยู่นะครับปลาไม่แดกก็ผักติดแล้วครับแต่ว่ามาดูตรงนี้ก่อนครับว่าไม่น่าจะโดนเดี๋ยวจะไปวัดปลาเลยนะครับใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจผมปล่อยไปแล้วแต่น่าจะเป็นปลาแหละครับนี่ครับเมื่อกี้ที่วัดนะครับตะโกครับสายใหญ่ใช้ได้ทีเดียวนะครับที่วัดไปเมื่อกี้เห็นไหมครับนี่นี่ครับสวยงามเลยทีเดียวที่ดึงเมื่อกี้นะครับผมเลิกแล้วนะครับผมเก็บเบ็ดอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับวันนี้ปลากินกระจายเลยนะครับยายได้ไปเกือบ4โลนะครับนางฟ้าสารขาวมาดูของผมกันมั่งนะครับนี่ครับผมเห็นไหมครับเห็นไหมครับส่วนมากจะเป็นตะโกกเยอะนะครับวันนี้ตะโกกเข้าดีนะครับเมื่อวานนี้ไม่ค่อยเข้าเลยครับนี่ก็ประมาณ 5-6 โลนะครับยังไม่ชั่งนะครับก็เนี่ยประมาณนี้นะครับวันนี้ปลามันวันนี้นี่ปลากินทั้งวันเลยนะครับตั้งแต่เช้าผมมาประมาณเกือบ8โมงนี่มันก็กินแล้วตีไป8โมงครึ่งนี่ปลากินแล้วนะครับก็ถือว่ากินเร็วนะครับวันนี้ปลาเข้าแล้วก็กินเรื่อยๆทั้งวันนะครับตอนนี้น้ำก็แห้งหมดแล้วครับลุงแดงหายไปไหนไม่รู้นะครับเห็นเข้าไปในนู้นก็ไปตกปลาดุกข้างในนู้นเลยไม่รู้งูเหลือเอาไปแดกหรือยังนะครับยังไม่เจอตัวเลยเพราะว่ายังไม่ขึ้นมาโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ มาแล้วครับนึกว่างูเหลือมเอาไปแดกแล้วนะครับโอ้โหคุณพระกี่ตัวเนี่ยไม่ได้ตัวหรอก5 6ตัวมันจะตัวไหนโอ้ยเปิดทําให้ดูหน่อยดิเปิดมาโชว์หลานๆตัวเดี๋ยวแย่ถูกไม่เข้าโชว์ให้เด็กมันดูหน่อยโอ้โหครับบาเลยโอ้โหต้องกว่ามั้งกว่าฮะโอ้โหกว่าเนี่ยตายแล้ววะโอ้โหนี่ก็ไม่เอาแล้วใช่ไหมฮะไม่เอาแล้วมันไม่มีแล้วพอแล้วใช่ไหมโอ้โหคุ้มเลยอ่ะลงไปไซส์ดีๆด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหนี่ครับแม่ไปหย่อนกินกันกินเลยโอ้โหไม่น่าแล้วว่างูเหลือมเอาไปแดกแล้วหายไปเลยลงไปสามตัวโอ้โหนี่ครับคุ้มครับอันนี้มีขึ้นแล้วไหมเห็นขึ้นตรงนี้ตัวนั่นไงเออตัวไม่ใหญ่หรอกนี่ใหญ่กว่านี่ก็นั่งพักผ่อนสบายอารมณ์นะครับสบายแล้ววันนี้กีโกไม่ต้องไปแดกครับหายากครับนี่ครับปลาดุกเบิ่มครับ